คืนนี้ด้วยกันนะครับขอทุกคนช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์ในคำเทศนาค่ำคืนนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับพี่น้องเคยถูกหนามตำหรือเสี้ยนตำไหมตามมือตามท้ายตามส่วนในส่วนของร่างกายพี่น้องเราเคยโดนไหมเคยโดนเนาะถ้าโดนอย่างนั้นส่วนมากเรามักจะทำอะไรปล่อยมันไว้ไหมถือว่าช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ออกเราจะปล่อยอย่างนั้นไหมไม่เนาะส่วนมากเราจะพยายามหาเข็มหรืออะไรก็ได้พยายามให้มันออกให้ได้แม้ว่าเสี้ยนนะหรือหนามนั้นอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องเอามันออกจนได้แต่ถ้าสมมติว่าเอาออกไม่ได้วันนี้หรือยังไม่เอาออกวันนี้เราจะปล่อยไว้ก่อนหรือปล่อยไว้ตลอดไปไหมไม่มีทางเนาะเราอาจจะไม่ทำวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือตอนเย็นหรือกลับบ้านสักอย่างหนึ่งเราจะหาทางออกให้ได้เพราะว่ามันเจ็บตลอดพี่น้องแม้มันอาจจะเจ็บไม่มากแต่ถ้าเราไปกระทบกระทั่งหรือไปโดนตรงจุดที่เสี้ยนต่ำเราพี่น้องเราจะรู้สึกเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีมันจะเจ็บนิดๆ นะครับเราก็อยากเอาออกใช่ไหมเพราะหลายครั้งอาจจะไม่เจ็บขนาดนั้นแต่น่ารำคาญและอีกไม่นานพี่น้องรู้ไหมมันจะเริ่มอักเสบอาจจะเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นและติดเชื้อขึ้นมาทีนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวพี่น้องที่ผมอ้างอย่างนี้ก็เพราะว่าเรื่องราวที่เราจะศึกษาในค่ำคืนนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้แหละเนื่องจากพระเจ้าได้นำอิสราเอลมาจนถึงแผ่นดินที่พระองค์ได้สัญญาแล้วดังนั้นพระองค์จึงมีคำสั่งให้พวกเขาเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันพี่น้องครับแต่พวกเขาต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นเขาอาจจะเจอเสี้ยนหนามต่ำก็ได้ซึ่งวันนี้เราจะศึกษาในพระธรรมกันดารวิถีอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้เราอยู่ในบทที่33และเราจะศึกษาในข้อที่50ถึง56กับเรื่องราวคำสั่งเกี่ยวกับการยึดดินแดนคานาอันเราจะเริ่มต้นนะครับผมจะขอพี่มนอ่านให้เราฟังก่อนในกันดารวิถีบทที่33ข้อ50ถึง54โอเคครับพี่น้องเราจะมาเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานก่อนนะครับพระบิดาเจ้าพระองค์ครับค่ำคืนนี้เราอยากฝากพระองค์ที่จะนำเราเรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์ด้วยสติปัญญาซึ่งมาจากพระองค์เองขอให้พระองค์ให้เราที่อยู่ในค่ำคืนนี้และคนที่กำลังฟังพระวจนะของพระองค์ในค่ำคืนนี้ได้รับพระพรจากพระองค์มากยิ่งขึ้นคือให้เรามั่นคงในพระองค์พระองค์ครับเราขอพระองค์จะนำทางเราด้วยความรักของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์ต่อไปขอฝากกับพระองค์ในค่ำคืนนี้โดยนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับเมื่อชาวอิสราเอลนะครับเริ่มเข้าสู่แผ่นดินคานาอันพระเจ้าจึงได้พูดกับโมเสสและบอกให้โมเสสกล่าวกับชนอิสราเอลเป็นคำสั่งว่าพวกเขาทั้งหลายเมื่อเข้าในแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาจงขับไล่ชาวคานาอันออกไปจากแผ่นดินทั้งหมด
่อหน้าพวกเขาและต้องทุบทำลายรูปเคารพทั้งหมดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพแกะสลักรูปเคารพปั้นรูปเคารพหล่อและทำลายปูชนียสถานสูงทุกหนทุกแห่งที่ทุกคนเหล่านั้นกำลังนับถือและกราบไหว้ด้วยหลังจากนั้นให้ประชาชนเข้าไปยึดครองดินแดนแห่งนั้นและเข้าอาศัยอยู่ตามที่พระเจ้าได้สัญญากับพวกเขาแล้วพี่น้องนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าต่อชาวอิสราเอลเมื่อเขาเข้าสู่แผ่นดินที่พระองค์สัญญาไว้พี่น้องครับเขาต้องทำลายอิทธิพลของความบาปของคนในแผ่นดินคานาอันทั้งหมดรวมทั้งทำลายอิทธิพลรูปเคารพของชาวคานาอันไปด้วยพี่น้องครับแต่พวกเราเช่นกันเราซึ่งเป็นคริสเตียนผู้ได้รับความรอดและเป็นผู้ที่จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ซึ่งพระเจ้าสัญญาให้กับเราเช่นกันพี่น้องด้วยเหตุนี้เราก็สมควรที่จะทำลายขับไล่อิทธิพลของความบาปของมนุษย์ที่อาศัยอยู่รอบตัวเราออกไปจากจิตใจของพวกเราด้วยพี่น้องเราต้องไล่อิทธิพลความบาปที่คนในสังคมชอบกระทำเราต้องขับไล่ให้ออกไปพ้นหน้าพ้นตาของพวกเราไล่บาปออกไปไล่อิทธิพลเหล่านั้นออกไปพี่น้องขับไล่และทำลายให้สิ้นซากด้วยและไม่ใช่แค่อิทธิพลของความบาปที่ผู้คนในโลกกระทำกันเท่านั้นพี่น้องครับแต่เราต้องทำลายรูปเคารพต่างๆซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกรูปแบบที่เป็นรูปเคารพรูปทุกอย่างที่มนุษย์ชอบเคารพมันทุกรูปแบบที่มนุษย์ชอบสรรเสริญมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรูปเคารพเล็กรูปเคารพใหญ่รูปเคารพปั้นรูปเคารพแกะสลักรูปเคารพหล่อพี่น้องรูปเคารพอะไรก็ตามที่มนุษย์สรรเสริญแทนพระเจ้าพี่น้องสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คริสเตียนควรทำลายออกจากใจพวกเราเป็นสิ่งที่เราต้องทิ้งออกจากใจพวกเราพี่น้องรูปเคารพสำหรับคริสเตียนคืออะไรพี่น้องทุกอย่างที่เราให้มันแทนที่พระเจ้าพี่น้องอย่าถือว่าโอ้ฉันไม่มีรูปเคารพหรอกลองคิดดีๆคิดก่อนอะไรที่เราชอบกระทำประจำบาปอะไรที่เราทำตลอดพี่น้องนั่นแหละคือรูปเคารพสำหรับเราบางครั้งอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเช่นพูดไม่สุภาพไม่ใช่คำพูดไม่สุภาพที่เราตั้งใจด้วยบางครั้งอาจจะเป็นแค่คำอุทานคำสบถเบาๆแต่ไม่สุภาพพี่น้องนั่นก็ไม่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วแต่เราทำตลอดพี่น้องนั่นเราก็ต้องทำลายการโกหกที่เราถือว่าโอ้ยเล็กน้อยเองเราก็ทำประจำเราทำตลอดพี่น้องนั่นแสดงว่าเราให้เกียรติโกหกมากกว่าพระเจ้ามันจึงเป็นรูปเคารพสำหรับเราเหมือนกันพี่น้องอะไรก็ตามที่พระเจ้าไม่ให้ทำแต่เราทำเราให้คุณค่ามันมากกว่าคำสั่งของพระเจ้านั่นแหละรูปเคารพของเราหลายคนอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวการคิดถึงตัวเองเป็นใหญ่บางคนอาจจะเป็นสิ่งลามกบางคนอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยที่เราชอบมองข้ามนั่นก็คือความกังวลความกระวนกระวายพี่น้องหลายครั้งนั่นแหละคือรูปเคารพชั้นดีสำหรับคริสเตียนเพราะพระเจ้าบอกเราว่าอะไรครับในฟิลิปปีบทที่4อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าทูลพระเจ้าหมายว่าอะไรครับฝากให้พระเจ้าจัดการพึ่งพาพระองค์ไปแล้วเราแค่ไว้ใจไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นต่อไปพี่น้องแต่หลายครั้งเรากลับไม่พึ่งพาพระเจ้าเราเลือกที่จะกระวนกระวายตลอดพี่น้องนี่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าเราให้เกียรติและเคารพกังวลมากกว่าที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องและเมื่อเราไม่ทำลายอิทธิพลของความบาปของสังคมเมื่อเราไม่ขับไล่ความบาปที่มนุษย์ชอบกระทำและเราไม่ทำลายรูปเคารพต่างๆที่อยู่ในใจเรานั่นก็เท่ากับว่าเราไม่ไว้ใจพระเจ้าเราไม่ไว้ใจว่าพระเจ้าจะดูแลเราได้เราไม่ไว้ใจว่าพระเจ้าจะช่วยเราในสถานการณ์ต่างๆได้เราจึงเลือกที่จะไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกเพราะเรากำลังไว้ใจรูปเคารพเหล่านั้นที่อยู่ในใจของเรามากกว่าเราถือว่ามันช่วยเราได้มากกว่าพระเจ้าเราจึงเลือกเก็บรูปเคารพนั้นไว้ในใจก่อนเพราะเราพึ่งพามันได้ตลอดเราใช้มันได้ตลอดและเราจะนมัสการรูปเคารพนั้นเป็นพระของเราแทน
เราจะนมัสการการบ่นเราจะนมัสการการพูดไม่สุภาพเราจะนมัสการความกังวลเราจะนมัสการสิ่งต่างๆที่เป็นบาปพี่น้องขอเราดูในข้อพระคัมภีร์ที่ผมใช้ประจำในสุภาษิตบทที่3ขอทุกคนเปิดในพระธรรมสุภาษิตบทที่3นะครับผมจะขอพี่เก่งอ่านให้เราฟังสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง8ถึงข้อ8ใช่ไหมครับนี่เป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้าและความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้าโอเคครับพี่น้องนี่แหละในข้อนี้แหละคือสิ่งที่คริสเตียนสมควรจะทำนั่นคือวางใจในพระเจ้าอย่าพึ่งพาสติปัญญาของตนเองอย่าพึ่งพาความรู้ของตนเองอย่าถือว่าเราเก่งแล้วเก็บรูปเคารพนั้นไว้ในใจเพราะถือว่ามันช่วยเราได้เราเลยจะเก็บโกหกไว้ในใจเก็บนินทาไว้ในใจเก็บความเห็นแก่ตัวไว้ในใจเก็บความกังวลไว้ในใจและถือว่าสิ่งเหล่านั้นมันช่วยเราได้เราเลยไม่อยากทิ้งเราเลยไม่อยากขับไล่เราเลยไม่อยากทำลายมันพี่น้องอย่าคิดว่าเรามีปัญญามากกว่าพระเจ้าขนาดนั้นและถือว่าตัวเองเก่งจนไม่เชื่อพระเจ้าบอกสักอย่างก็ได้เก็บไว้ดีกว่าพี่น้องแต่ในที่นี้บอกว่าเราต้องยอมรับสติปัญญาของพระเจ้ายอมรับฟังถ้อยคำของพระเจ้าและไว้ใจในสิ่งที่พระเจ้าบอกถ้าพระเจ้าบอกว่าทำลายพระเจ้าบอกว่าขับไล่พระเจ้าบอกว่าทำลายอิทธิพลและรูปเคารพเหล่านั้นออกไปเป็นความกังวลเป็นการนินทาเป็นความบาปต่างๆที่เห็นแก่ตัวเป็นต้นพี่น้องถ้าพระเจ้าบอกอย่างนั้นเราก็สมควรที่จะไว้ใจและขับไล่ทำลายตามที่พระเจ้าบอกสิพี่น้องเพราะนั่นจะเป็นพลานามัยและความปลอดภัยที่จะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นพี่น้องเราต้องไว้ใจพระเจ้าอิสราเอลต้องไว้ใจพระเจ้าต้องขับไล่คนคานาออกไปอิสราเอลต้องไว้ใจพระเจ้าทำลายรูปเคารพของคนเหล่านั้นด้วยพี่น้องเราก็ต้องไว้ใจพระเจ้าที่จะทำลายเช่นกันพี่น้องครับพระเจ้าประทานชีวิตใหม่ให้เราเป็นกรรมสิทธิ์แล้วพระเจ้าให้แผ่นดินสวรรค์แก่เราเป็นกรรมสิทธิ์แล้วเราก็สมควรจะใช้ชีวิตใหม่ที่พระเจ้าให้และอาศัยในชีวิตใหม่ของพระเจ้านั้นอย่างให้เกียรติพระเจ้าด้วยพระเจ้าให้แล้วให้เกียรติพระเจ้าด้วยดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกให้ทำลายขับไล่ความบาปอย่างนั้นพี่น้องสมควรที่จะไว้ใจและทำตามด้วยเราจะกลับไปดูต่อในกันดารวิถีบทที่33ผมขอการอ่านให้เราฟังนะครับกันดารวิถีบทที่33ข้อ55ถึง56ข้าเจ้าทั้งหลายไม่ขับไล่ชาวแผ่นดินนั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าพวกที่เจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นเหมือนผมในตาของเจ้าและจะเป็นเหมือนหนามยอดผมของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรังควานพวกเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าไปอาศัยอยู่นั้นและเราจะทำกับพวกเจ้าเหมือนดังที่เราคิดจะทำกับเขาทั้งหลายขอบคุณครับพี่น้องพระเจ้าได้เตือนอิสราเอลอย่างจริงจังต่อไปว่าแต่ถ้าหากพวกเขาไม่ขับไล่ชาวคานาอันออกไปให้หมดสิ้นแผ่นดินรวมถึงละเลยรูปเคารพไม่ยอมทำลายด้วยพวกที่เหลืออยู่ในแผ่นดินนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนฝุ่นผงในตาของชาวอิสราเอลแทนพี่น้องซึ่งในภาษาฮิบรูคำว่าผงแปลตรงตัวว่าเสี้ยนเขาจะกลายเป็นเสี้ยนพี่น้องเสี้ยนโดนมือเราเจ็บไหมแต่นี่คือเสี้ยนที่อยู่ในตาและกลุ่มคนเหล่านั้นจะกลายเป็นเหมือนหนามยอกอกพวกเขาด้วยคนเหล่านั้นก็จะอยู่ในแผ่นดินที่พวกเขาอาศัยอยู่ซึ่ง
จะรังควานและรบกวนชาวอิสราเอลตลอดเวลาและในที่สุดคนเหล่านั้นจะทำให้ชาวอิสราเอลเองต้องกลายเป็นฝ่ายที่ถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินซะเองนี่คือผลเสียถ้าเขาไม่ทำตามที่พระเจ้าบอกพี่น้องเช่นเดียวกันเลยถ้าพวกเราไม่ยอมขับไล่อิทธิพลของบาปไม่ยอมขับไล่อิทธิพลของสังคมที่เขาชอบกระทำตามตัณหาถ้าเราไม่ยอมทำลายรูปเคารพต่างๆที่เราตั้งมันไว้แทนพระเจ้าในใจถ้าเราไม่ยอมทำลายสิ่งเหล่านั้นออกจากใจของเราความบาปพวกนั้นแหละรูปเคารพพวกนั้นแหละจะเป็นเสี้ยนหนามที่ทิ่มแทงเราตลอดพี่น้องมันจะอยู่ในตาของเราตลอดไม่ว่าเราจะทำอะไรมันจะรังควานชีวิตใหม่ของเราตลอดมันจะทำให้ชีวิตใหม่ของเราในพระคิดเดินอย่างไม่สะดวกเราไม่สามารถตามพระวจนะของพระเจ้าได้เต็มที่เลยเราไม่สามารถให้เกียรติพระเจ้าได้เต็มที่เราไม่สามารถรักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจได้เต็มที่และเราไม่สามารถเป็นพยานให้กับใครอย่างเต็มภาคภูมิด้วยเพราะยังมีเสี้ยนหนามที่ยอกอกเราอยู่เราจะบอกให้เพื่อนบ้านของเราว่าเธอรู้ไหมพระเจ้าเป็นความรักเราก็พูดไม่ได้เต็มปากพอเราบอกว่าพระเจ้ารักพวกคุณนะพี่น้องรู้ไหมเสี้ยนหนามแห่งความบาปนั้นจะทิ่มแทงเราให้เรารู้สึกเจ็บจี๊ดด้วยการบอกว่าแต่คุณก็ไม่เห็นรักพระเจ้าเลยเราก็ไม่เห็นรักเพื่อนบ้านเลยคริสเตียนยังเห็นแก่ตัวอยู่เลยหรือเราไปประกาศกับเขาว่าพระเจ้าเป็นความหวังนะแต่เสี้ยนที่อยู่ในตาของเราก็จะจิ้มเราให้เจ็บจี๊ดด้วยการบอกว่าแต่ทำไมชีวิตของคุณไม่มีความหวังล่ะหรือเมื่อเราประกาศว่าพระเจ้าช่วยให้รอดจากความบาปพี่น้องทุกครั้งหนามนั้นจะแทงเราและบอกว่าแต่ทำไมคริสเตียนเองยังดำเนินชีวิตในความบาปล่ะทำไมเรายังทำบาปทำไมเรายังนินทาทำไมเรายังโกหกทำไมเรายังพูดไม่สุภาพทำไมเรายังทำสิ่งลามกอยู่ล่ะหรือทุกครั้งที่เรากำลังหนุนใจคนอื่นว่าพระเจ้าช่วยได้ทุกอย่างนะแต่ผงในตาเสี้ยนที่อยู่ในตาหนามที่อยู่ในสีข้างกำลังแทงเราให้เจ็บจี๊ดอยู่ว่าแล้วทำไมเป็นเราเองล่ะที่ยังกังวลและกระวนกระวายอยู่ล่ะพี่น้องทุกครั้งที่เราจะรักพระเจ้าทุกครั้งที่เราจะตามพระวจนะของพระเจ้าทุกครั้งที่เราอยากสนิทกับพระเจ้าหรืออยากเป็นพยานเรื่องพระเจ้าให้กับคนอื่นพี่น้องหนามนั้นมันจะรังควานเรามันจะทิ่มแทงเราและมันจะทำให้ชีวิตใหม่ในพระคิดของเราเดินได้ไม่เต็มที่เราจะสนิทพระเจ้าไม่เต็มที่เรารักพระเจ้าไม่ได้สนิทใจเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างไม่สะดวกเพราะมันเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดตลอดเพราะว่าเรายังมีเสี้ยนนั้นอยู่ในตัวของเราพี่น้องสมัยก่อนที่ผมเรียนผมเคยไปฝึกงานอยู่ร้านวาดรูปร้านหนึ่งผมก็อยู่ในร้านนะผมคิดว่าร้านวาดรูปมันไม่มีอะไรหรอกผมก็ไม่ใส่รองเท้าสิมันก็เดิน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 ไปแล้วปุ๊บผมไปเหยียบเศษอะไรไม่รู้หนึ่งอย่างเป็นหนามเป็นเสี้ยนเป็นอะไรผมไม่รู้ตอนนั้นแต่รู้สึกว่าเจ็บมากทางที่ผมเคยโดนเสี้ยนตำก็บ่อยโดนหนามตำก็บ่อยแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งที่เจ็บที่สุดในชีวิตผมต้องเดินไม่ได้เต็มเท้าพอเหยียบปุ๊บต้องนั่งลงแล้วก็งายเท้าดูเลยเนาะเดินไม่ได้เต็มเท้าต้องแบบช่วยขยิงขยิงขยิงจนเลิกฝึกงานขับรถกลับบ้านก็ต้องไม่ได้ลดต้องตะแคงเท้าตลอดนะไม่ใช่ผู้ดีอะไรหรอกแต่ว่าโดนอะไรไม่รู้ตามเท้ากลับบ้านต้องช่วยให้แม่เอาออกให้พยายามแทงให้ออกแทงออกให้ได้พี่น้องใช้เวลานานเจ็บตลอดไม่ออกแทงไปมาจนรู้สึกว่าเลือดซึมก็บีบเลือดออกและลองเหยียบดูแต่ไม่เห็นเศษนั้นออกมานะไม่เห็นเศษเลยไม่เห็นเศษนั้นออกมาเลยแต่รู้สึกว่าบีบเลือดออกแล้วแล้วลองเดินไม่เคยเจ็บเท่าไหร่ไม่เจ็บละไม่เจ็บละคิดว่าอ๋อน่าจะออกกับเลือดไปละคิดว่าเสี้ยนนั้นน่าจะออกกับเลือดไปละนึกว่าโอ้หายแล้วสบายใจแต่พอผ่านไป 4-5 วันไม่รู้ไหมไอ้นั่นน่ะเริ่มเจ็บขึ้นมามันเริ่มบวมเริ่มพองหลังจากนั้นขอโทษนะครับกลายเป็นหนองท่าเดิมนั่งลงง่ายเท้าอีกบีบพี่น้องหนองก็ไหลออกมาและเศษนั้นก็ออกมาแต่มันยังไม่ได้หลุดออกมานะต้องใช้แหนบหรือว่าฟอร์เซปอะไรคีบออกพี่น้องพอคีบได้ปุ๊บพอดึงออกมาพี่น้องรู้ไหมจากที่ไม่เจ็บมานานเจ็บเหมือนตอนวันแรกที่มันแทงเข้าไปเลยเพราะมันเสียดสีกับแผลของเราออกมาและพี่น้องรู้ไหมนั่นคืออะไร
ป็นเศษแก้วและเป็นเหลี่ยมด้วยมันจะเป็นแท่งเล็กๆและมันเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเงี้ยเหมือนผงชูรสเคยเห็นไหมถ้ามันเหลี่ยมนั้นแสดงว่ามันคมทั้งสี่มุมเลยแล้วมันฟืดออกมาหลังจากเศษนั้นออกไปพี่น้องรู้ไหมนั่นแหละหายเจ็บจริงๆเป็นปกติพี่น้องเช่นเดียวกันกับความบาปและรูปเคารพต่างๆที่เราเก็บไว้ในใจโดยที่เราไม่ทำอะไรสักอย่างไม่ขับไล่ไม่ทำร้ายให้หมดพี่น้องรู้ไหมมันไม่มีปัญหาไปไหนหรอกแม้วันหนึ่งเราถือว่าไม่เป็นไรมันไม่เจ็บมันหายไปแล้วแต่เราไม่ได้เอามันออกเราไม่ได้เห็นมันออกไปจากใจพี่น้องมันยังอยู่และวันหนึ่งมันจะรังควานเราวันหนึ่งมันจะทิ่มแทงเราให้เราลงในความบาปไปเรื่อยและพี่น้องรู้ไหมมันจะเริ่มร้ายแรงไปเรื่อยๆจากแค่โกหกแค่พูดไม่สุภาพแค่อุทานมันจะเริ่มเป็นการด่าคนอื่นหลังจากนั้นเราจะเริ่มนินทาใส่ร้ายคนอื่นใส่ความอื่นพี่น้องมันจะรุนแรงไปเรื่อยๆจนทำให้เราเริ่มไม่รักพระเจ้าเราเริ่มเห็นแก่ตัวเราเริ่มดูหมิ่นพระเจ้าจนเราทำบาปได้ทุกอย่างเป็นสิ่งง่ายๆและมันจะทำให้ชีวิตของเราเกิดแผลร้ายแรงแน่นอนพี่น้องเราอยากเก็บน้ำนั้นไว้ในเนื้อเราเหรอขนาดเวลาเราขับรถและฝุ่นเข้าตาหรือแมลงเข้าตาเรายังจอดเลยยังจอดแล้วก็ส่องออกบางทีอ่ะจอดกระทันหันด้วยดีสิบล้อไม่ชนตูดเพราะว่าเราอยากเอาแมลงออกพี่น้องแต่แมลงเข้าตาเราจะเก็บไว้เหรอเวลามีเสี้ยนอยู่ในนิ้วเราถือว่าจะปล่อยมันไว้เหรอพี่น้องไม่มีทางเราจะพยายามออกให้เร็วที่สุดเราจะไม่ถึงบ้านหรอกเราอยากเอาออกแล้วเราจะวิ่งหาความช่วยเหลือให้ใครก็ได้เอาออกให้เร็วที่สุดแต่ทำไมความบาปต่างๆรูปเคารพต่างๆเราถึงอยากเก็บไว้ไม่อยากขับไล่มันเราถึงไม่อยากทำลายมันทั้งที่มันทำลายชีวิตของเราทุกๆวันพี่น้องรู้ไหมเมื่อไหร่เราก็ลงในบาปเดิมตลอดเมื่อไหร่เราก็เป็นคนโกหกเหมือนเดิมเมื่อไรเราก็เป็นคนเห็นแก่ตัวจะผ่านมากี่ปีเราก็ยังขี้บ่นเราจะรับเชื่อมากี่ปียังไงเราก็เป็นคริสเตียนที่รักตนเองไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เรายังกลายเป็นคนที่ขี้กังวลเหมือนเดิมพี่น้องทำไมเราถึงเป็นเหมือนเดิมตลอดนั่นเป็นเพราะเราเก็บเสี้ยนหนามนั้นไว้ในใจเราไม่ได้ทำลายรูปเคารพที่เราสรรเสริญในใจนั้นไว้มันก็เลยนำเราทำบาปแบบเดิมตลอดโกหกตลอดบางทีอาจจะแรงกว่าเดิมด้วยไม่ว่าเราอยากเป็นคนใหม่เท่าไหร่ไม่ว่าเราอยากตามพระเยซูคริสต์เท่าไหร่เราก็ลงบาปเดิมนั่นแหละไม่ว่าเราจะสารภาพเป็นพันครั้งแต่เราไม่ได้กลับใจและไม่ได้ทิ้งมันไปพี่น้องเราก็จะกลับมาลงบาปเดิมนั่นแหละทั้งที่เราก็เห็นแล้วว่าบาปนั้นบาปเดิมที่เราอยากกลับใจเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราตกต่ำแค่ไหนเราเห็นแล้วและเราก็เห็นว่าเมื่อเราไว้ใจพระเจ้าและกลับมาตามทางพระเจ้าเราก็ดีขึ้นตลอดเราก็เห็นแต่เราก็ไม่ได้ทำลายมันให้หมดสิ้นเราก็ยังเก็บไว้ในเศษเสี้ยวของชีวิตของเราและไม่นานพี่น้องเราลงไปแบบบาปเดิมนั่นอีกเราเจ็บแปลบอีกมันรังควานเราให้รำคาญตลอดไปพี่น้องเราจะไม่มีความสุขอย่างนี้ตลอดเพราะเราไม่เอาออกหมดเราเหลือมันไว้พี่น้องเราต้องเอามันออกไปให้หมดจากชีวิตของเราเราต้องไว้ใจพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์และทิ้งความบาปออกจากใจพี่น้องเราต้องทิ้งกังวลเราต้องคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าตลอดทิ้งความเห็นแก่ตัวและคิดถึงความรักที่พระเจ้าให้กับเราพี่น้องเอาพระวจนะของพระเจ้าเข้าไว้ในใจเราดีกว่าเราต้องอ่านตลอดพี่น้องตึกตรองการอ่านพระคัมภีร์เหมือนกับการที่เรากำลังเอาความบาปออกเราอ่านพระคัมภีร์เราพิจารณาเราตึกตรองสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราเรากำลังใช้เข็มนั้นเอาความบาปออกพี่น้องไว้ใจที่พระเจ้าจะช่วยเราพึ่งพาพระองค์ในทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อเราไว้ใจพระวจนะไว้ใจพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมชีวิตของเราที่ไม่มีหนามอย่างนั้นพระองค์จะทำให้เรามีสันติสุขแน่นอนเราไม่เจ็บอีกต่อไปเราไม่ลงบาปอีกต่อไปพี่น้องสุดท้ายนี้ขอเราทุกคนตั้งใจกลับใจจริงๆตั้งใจที่จะทิ้งบาปทั้งหมดทำลายอิทธิพลความบาปทั้งหมดของเนื้อหนังของสังคม
พี่น้องขับไล่มันไปให้หมดโดยพระวจนะของพระเจ้าทำลายรูปเคารพต่างๆที่เรามีแทนพระเจ้าในใจทำลายมันออกไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องที่เราทำลายและเราทิ้งอย่างนั้นก็เพื่อที่เราจะสามารถอาศัยในชีวิตใหม่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราเป็นกรรมสิทธิ์ได้อย่างมีความสุขพี่น้องแต่ถ้าเราไม่ไว้ใจถ้าเราไม่วางใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าที่จะทำลายบาปนั้นพี่น้องรู้ไหมบาปเหล่านั้นมันจะทิ่มแทงและรังควานและรบกวนชีวิตของเราไปตลอดซึ่งมันไม่สนุกเลยฉะนั้นพี่น้องเอามันออกไปจากชีวิตเราซะผมจะปิดด้วยคำอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอบคุณพระองค์อีกครั้งในค่ำคืนนี้กับพระวจนะของพระองค์พระวจนะที่เป็นสิ่งที่พระองค์ประทานให้กับเราในการที่จะทิ่มแทงและเอาหนามแห่งความบาปหนามแห่งรูปเคารพเอาเสี้ยนแห่งความชั่วร้ายเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราขอพระวจนะนั้นช่วยเราเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากชีวิตของเราเพื่อเราจะได้ไม่มีสิ่งรบกวนในชีวิตของเราในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างให้เกียรติพระองค์ค่ำคืนนี้ขอฝากพระองค์ดูแลชีวิตเราเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์เอเมน